ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่าดูดวงด้วยไพ่ตัวเลขอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเพราะสิ่งนี้ผมคิดค้นขึ้นมาเองอาจจะมีสร้างไพ่ในรูปแบบอื่นที่เราเห็นมาเยอะมากก็คือไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลไพ่ภาพต่างๆแต่นี้ไม่มีภาพมีเป็นตัวเลขและเป็นเลขคู่ที่กำหนดโดยผมเองซึ่งผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้นะครับกับตัวและคนใกล้ชิดคือผมดูไพ่ลักษณะตัวเลขนี้ได้มาตั้งนานแล้วล่ะเมื่อถึงเวลาพร้อมจึงเปิดเผยถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทางหนึ่งคำว่าช่วยเหลือสังคมไม่ได้แปลว่าช่วยในแบบปกตินะครับเวลาเรามีที่พึ่งเรามีการดูไพ่เลือกไพ่คำแนะนำทำให้เรามีทางออกทำให้เราฉุกคิดหรือบางอย่างสะกิดให้เรากลับไปเริ่มต้นแก้ไขได้ดีขึ้นอันนี้คือเหตุผลที่มามีการดูไพ่พลังตัวเลขหรือเรียกว่าไพ่เลขพยากรณ์นี้ในแบบฉบับของผมนิติกฤตกิติศรีวรนันท์ทีนี้หลักการง่ายมากทุกคนต้องเริ่มต้นจากศูนย์เนาะบางคนก็เคยดูแล้วก็จะพอเข้าใจ3สีนี่คือ3กองนะครับถ้าคำถามคือการดูดวงเนี่ยจะมีผลตั้งจิตอธิษฐานในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566เมื่อเราดูไพ่กองนี้แบ่งเป็นหัวเรื่องในเรื่องของธุรกิจงานการเรียนความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะมีการดูเลือกเป็น3หัวข้อและในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีการแบ่งไพ่เป็น3กองเราใช้ใจสบายๆนิ่งและเบาไม่ใช่นิ่งแล้วเครียดนะครับเลือกไปตามความรู้สึกเช่นว่าเมื่อบอกว่าธุรกิจหรืองานของท่านในเดือนพฤษภาคม2566จะเป็นอย่างไรท่านก็เลือกตามความรู้สึกที่จิตของเราทีนี้ถ้าเราเกิดความสับสนว่าจะเลือก2กองเลือกอะไรมันไม่ได้เราเหมือนเรามีโอกาสที่จะเลือกเพียงแค่ประตูเดียวคือทางเดียวเพื่อให้ความแม่นยำมันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้น1หัวข้อดู1ครั้งกรณีถ้าเป็นการดูไพ่ตัวเลขไพ่พยากรณ์ไพ่เลขพยากรณ์นี้ในเรื่องของการเรียนแน่นอนล่ะจะมีกลุ่มคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือใช่มั้ยครับผมแนะนำว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานถามแทนลูกหรือหลานที่เราระบุเป็นแค่หนึ่งคนเท่านี้เราก็จะดูเรื่องการเรียนได้หรือบางคนกำลังอยู่ในช่วงที่มีการเรียนการสอบเข้าก็ดูไปเลยนะครับเจ้าตัวถามเองก็ได้ถามแทนก็ได้แต่การถามเองน่าจะง่ายกว่าและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเอาละทีนี้วิธีการดูก็ได้บอกแล้วว่า1คำถาม1หัวข้อเลือกสีที่คิดว่าจิตของเราไปรู้สึกหัวข้อนี้ต้องเลือกสีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละผมก็จะเริ่มต้นง่ายๆเลยงานหรือธุรกิจบางคนยังไม่เรียกว่าธุรกิจเรียกว่าเป็นงานเป็นอาชีพบางคนไม่ได้มีงานไม่ได้มีอาชีพแต่เป็นเจ้าของธุรกิจฉะนั้นจึงมีบทบาทแต่ละบุคคลที่จะเลือกว่าฉันจะถามธุรกิจของฉันในเดือนพฤษภาคม2566ก็เลือกมา1กองทีนี้ปัญหาครับผมก็คิดแทนทุกท่านในบางเรื่องเช่นบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพเดียวก็กลายเป็นว่าคุณต้องเลือกหนึ่งอาชีพนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้คำตอบไปแล้วว่าแต่ละกองเฉลยเป็นยังไงเราเล่นซ้ำไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอคติหรือความที่มันไม่เที่ยงตรงมันจะเกิดขึ้นได้เจอจิตของเรานี่แหละเอาละทีนี้งานหรือธุรกิจนะครับหลักการไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับขอครูบาอาจารย์เทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งดวงดาวทศเคาะโปรดเมตตาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ก็ดีครูบาอาจารย์แห่งศาสตร์พลังตัวเลขก็ดีบรมครูทั้งหลายเมตตาข้าพเจ้าขอเรียกว่าทำนายไทยทักพยากรณ์ผ่านไพ่เลขพยากรณ์นี้ซึ่งตัวแทนของแต่ละกองนั้นก็คือเป็นไปตามจิตใจของผู้นั้นที่รู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นกองนี้ก็เลือกไปตามนั้นนะครับไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรไหลไปตามกระแสแห่งความรู้สึกที่เบาสบายแต่ไม่ใช่หนักอึ้งนะครับเพราะหนักอึ้งก็จะพาให้คำตอบนั้นผิดเพี้ยนก็แค่นั้นเองไม่ได้คาดหวังสิ่งใดแล้วก็ถ้าเกิดความพอใจในสิ่งนี้ค่าครูค่าดูก็คือไปทำบุญกรวดน้ำบูชาให้กับคำว่าครูบาอาจารย์และเทวดาประจำตัวของท่านเอาละผมจะบอกคำตอบในแต่ละกองนะครับอย่างเช่นสีเหลืองงานเงินธุรกิจคนที่เลือกสีเหลืองในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรไพ่ตัวเลขเหล่านี้ผมก็ไม่สามารถจะสอนได้นะครับเพราะเอาจริงๆคำตอบมันรู้ตอนหยิบมันไม่ได้รู้จักไปท่องจำอะไรมาส่วนหนึ่งก็พรสวรรค์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือพรแสวงแล้วก็อย่างที่บอกเก็บเรื่องนี้สะสมพลังงานมาเป็นเวลา10กว่าปีทำไมเพิ่งดูตอนนี้ผมก็เพิ่งมารู้มันดูได้ตอนนี้แหละกองแรกสีเหลืองนะครับ8550550ถ้าพูดถึงงานหรือธุรกิจนะครับจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะหวือหวาแต่ในความเป็นจริงนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่อยๆเงียบๆเรียกว่าต้นเดือนจะดูแรงนะครับพอไปกลางเดือนเริ่มสงบๆปลายเดือนเริ่มเงียบเลย
ยุ่งตอนต้นเดือนถ้าพูดถึงงานถ้าพูดธุรกิจค้าขายดีต้นเดือนแล้วพอไปกลางเดือนปลายเดือนเงียบสงบเลยฉะนั้นเอาเวลาที่รู้สึกว่ามันต้องสงบเนาะมาระลึกถึงการบำเพ็ญภาวนาวิปัสสนาทำบุญเข้าวัดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกระแสโลกถ้าใครรู้สึกว่ารับไม่ได้ก็จะหงุดหงิดทุกข์แต่เราเข้าใจกระแสแห่งโลกมีขึ้นลงตั้งอยู่ขยับไปเปลี่ยนแปลงไปมาอันนี้คือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแล้วน่าจะออกสงบนะครับในเดือนพฤษภาคมของคนที่เลือกกองสีเหลืองฉะนั้นไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าทุกข์แต่มันเงียบโดยสภาพแวดล้อมเองอ่ะอันนี้กองที่หนึ่งนะครับถ้าใครคิดว่าคำตอบมันใช่หลังจากที่ดูไปมันเป็นการพูดถึงอนาคตเนาะตั้งแต่จะเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านมาดูเนี่ยก็มาบอกทีหลังนะครับว่าแม่นไม่แม่นสำหรับคนที่เลือกกองสีแดงผลลัพธ์จะเป็นอย่างนี้งานหรือธุรกิจในเดือนพฤษภาคมน้องที่นั่งอยู่ไม่รู้เลือกอะไรเนาะคนที่เลือกกองสีแดงนะครับจะเป็นช่วงที่หาเงินได้เยอะจะมีโอกาสมีงานเข้ามาเยอะมีเงินมีรายได้อะไรแปลกๆบางคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้ถ้าไม่ตีความว่าต่างประเทศเลขเหล่านี้จะหมายถึงจิตวิญญาณได้งานอะไรเกี่ยวกับต้องมูเตลูขอพรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผูกพันกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณหรือต่างประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ถ้าเรียกว่าธุรกิจกำไรดีกำลังเจริญรุ่งเรืองไปได้ดีนะครับถ้าเป็นงานก็งานเข้ามายุ่งหัวปั่นก็ให้ระวังเรื่องการใช้เงินอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมีความสุขพูดถึงโปรเจกต์งานเงินธุรกิจนะครับกองสีแดงถือว่าไม่ค่อยต้องมาเครียดอะไรแค่วุ่นแล้วก็ระวังการใช้เงินจังหวะตอนนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทีนี้ถ้าคนที่เลือกสีน้ำเงินงานหรือธุรกิจเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะออกเป็นแบบไหนบางทีก็มองเป็นน้ำเงินหรือฟ้าก็ได้นะอันนี้จะหวือหวาแบบขึ้นลงเหมือนรถไฟหอกนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นเลข0เนี่ยมันจะแทนความเงียบความม้ามืดคิดไม่ถึงอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมากลางเดือนกลายเป็นโอกาสงานเงินประดังเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ความสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้ดุเดือดนอนน้อยพักผ่อนน้อยทำงานหนักรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าคนที่เป็นอาชีพเนี่ยคือรายได้เขาจะไม่ได้เพิ่มเยอะแต่งานเขาหนาส่วนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็แฮปปี้เพราะว่าความเหนื่อยนี้คุ้มค่าได้เงินคือเหนื่อยแล้วคุ้มแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวเลข17เนี่ยเป็นตัวแทนการต่อสู้แบบเลือดสาดก็ไม่ได้เรียกพูดได้เต็มปากว่ามันฟลุกได้เงินมันต้องอึดถึกทนถึงได้ตังมานะครับชีวิตมีความตื่นเต้นหันษานิดนึงก็สรุปถ้างานเงินธุรกิจในเดือนพฤษภาคม2566คนที่เลือกสีแดงที่เป็นกองกลางในคลิปนี้ถือว่าโชคดีทางการเงินโอกาสดีๆเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วในทั้งหมดที่ดูในทั้งหมดที่ท่านเลือกเนี่ยถือว่าเหมือนดวงเศรษฐีกันทั้งหมดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเสียตังค์แต่มีแค่ลำบากแล้วก็มีเงียบบ้างแค่นั้นเองโอเคสำหรับคำทำนายในหัวข้องานหรือธุรกิจเดือนพฤษภาคม2566ก็เท่านี้แหละครับเอาละกรณีการเรียนการศึกษานะครับอย่างที่ผมบอกคือคนไม่อยู่ในวัยเรียนไม่ใช่เป็นนักศึกษาเข้ามาดูก็สามารถถามแทนลูกหรือหลาน1คนนะครับ1ท่านต่อ1คนท่านจะถามโอ้หลานทั้งตระกูลเรียนเป็นยังไงอันนี้ไม่เข้าท่านะครับเอาเป็นว่าการถามที่ดีถามแทนถามได้แต่จิตที่นิ่งเบาสบายมีกำลังระลึกถึงภาพคำถามและบุคคลนั้นให้ชัดเจนถ้าอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็น่าจะตั้งจิตอธิษฐานได้ว่าผลแห่งการทำอะไรต่างๆในช่วงนี้เรื่องการเรียนจะเป็นอย่างไรเอาละก็จะวางไพ่เป็นกองๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูซิว่าจิตของท่านใจของท่านความรู้สึกพลังงานที่ไหลไปถึงตรงนั้นทุกอย่างทามมิ่งจังหวะนะครับและตัวตนแล้วก็กระแสแห่งการสัมผัสคลื่นแห่งอนาคตมันจะออกมาเป็นรีพอร์ตคือรายงานเป็นภาพแบบนี้สำหรับการเรียนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2566กองที่1สีเหลืองในคลิปนี้ออกมาเป็นอะไรที่โอเคล่ะเกือบจะมีสมาธินะครับเรียนเรียนเล่นเล่นนอนนอนถ้ามีพลังงานของรหัสพลังตัวเลขดวงดาวที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเรียนเก่งก็จะถือว่าอันนี้ถือว่าเรียนติวเรียนไงแต่นี่ไม่มีเลยผมดูแล้วคนเลือกกองที่หนึ่งสีเหลืองถ้าลูกหลานหรือท่านถามแทนเนี่ยไร้สาระตั้งหลักในการเรียนนี่ยากก็สนใจไปนอกห้องเรียนเนาะออกอารมณ์นั้นถ้าการดูไพ่แล้วร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสคืออะไรเตรียมตัวเตรียมใจกับตัวกับใจถ้าเป้าหมายในการเรียนเราคือต้องการสำเร็จ
ต้องตั้งมั่นตั้งใจกว่านี้ทีนี้พอกองที่2กองสีแดงกองกลางเนี่ยแบบนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียนดีเรียนเก่งมีสมาธิฉะนั้นการเรียนที่เกิดขึ้นหรือการสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมหลัง6ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีสมาธิเรียนจำอะไรได้หมดรู้สึกตั้งใจเรียนรู้สึกอยากอ่านตำราอยากค้นคว้าอยากเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพราะเลขแห่งครูบาอาจารย์และการศึกษาเนี่ยมันปรากฏซัพพอร์ตเหตุการณ์เอาละถ้าเกิดคนที่เลือกกองที่สีน้ำเงินล่ะหรือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงแทนเหมือนจะตั้งใจเรียนสมมติว่าเราถามแทนหลานเนาะหลานต้องเรียนทุกวันเลยแต่ให้ไปดูผลการเรียนนะในช่วงที่เขาเรียนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่เนียนว่าพยักหน้ารู้เรื่องประมาณว่าดื้อเงียบผมก็เป็นนะครับตอนที่ผมเคยเรียนหนังสือแล้วผมก็ไปเรียนทุกวันแต่คนที่ขาดเรียนเนี่ยคะแนนเยอะกว่าผมนั่งเรียนแต่ผมจำอะไรไม่ได้คือไม่เข้าหัวฉะนั้นในกองสุดท้ายเนี่ยคือประเภทนั่งเรียนแต่ไม่เข้าหัวก็ลองตักเตือนหรือหาวิธีแก้ไขในตัวเองหรือในลูกในหลานคนนั้นเพราะบางทีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมันเกิดจากข้างในแต่เราต้องเป็นไปตามสังคมตามอายุเวลาก็เรียนไปอย่างนั้นไม่มีใจที่แท้จริงเราอาจจะเห็นตรงนี้และเห็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนเอาไปใช้ได้นะครับถ้าพอใจสิ่งนี้ก็ค่าครูคือไปทำบุญให้กับเทวดาจำตัวและคำว่าครูบาอาจารย์ของท่านด้วยอ่ะการเรียนการศึกษาเดือนพฤษภาคม256ก็เท่านี้แหละครับหัวข้อสุดท้ายนะครับในการดูพิกอากาศนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเราตีความความรักก็จะคิดแค่เรื่องหญิงชายเนาะพอเราพูดคำว่าความสัมพันธ์มันก็จะมองไปถึงคุณพ่อคุณแม่คนแวดล้อมตัวที่มีความรู้สึกรักเมตตาสัมพันธ์อย่างถ้าเราบอกความรักความสัมพันธ์ความเกลียดก็เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะเห็นข้อบกพร่องหรือเห็นจุดที่เราไปปรับถ้ามันจริงนะครับเราไปแก้ดูความรักหรือความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะครับเลือกไปตามความรู้สึกสีไหนกองไหนตามแต่ใจเรารู้สึกเบาสบายเข้าว่านะครับเคร่งเครียดหูต้องให้ได้อย่างใจหรือไปคิดถึงขั้นเปลี่ยนกฎกติกาเลยก็มีนะผมเคยเจอบางทีคิดอะไรแปลกๆคนแบบนี้ก็มีอยู่ส่วนน้อยนะครับแต่เคยเจอไพ่ออกมาไม่ตรงกับใจสั่งให้เปลี่ยนกองใหม่เอาให้ถูกใจตัวเองฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงไม่ปรากฏนะครับยอมรับแล้วแก้ไขดีกว่าทีนี้ก็เราก็ดูพูดเรื่องอนาคตเนาะพฤษภาคมถ้าความรักของสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองสีเหลืองเนี่ยตีกันต้นเดือนแล้วพูดจารู้เรื่องขอโทษกันตอนหลังถ้าเป็นช่วงการมีการทะเลาะกันเข้าใจผิดเจอกันแน่นอนแต่เคลียร์ได้ถือว่าไม่โรแมนติกแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดสำหรับคนที่ไปคบไปคุยไปแย่อะไรยังไงก็ยังถือว่าไม่มีเลขโรแมนติกมันไม่ซัพพอร์ตเรื่องของความรู้สึกว่าเขาจะรักเราไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดกันแต่ถ้ารักกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันแต่พอเมื่อคืนดีขอโทษกันอันนี้คือไม่หวานแต่ก็ไม่ขาดจากกันนะครับถ้ายังไปจีบเขายังจีบไม่ติดนะครับอ่ะความรักความสัมพันธ์ในกองที่2ถ้าใครเลือกสีแดงจะเป็นอย่างนี้แทนๆนะครับอันนี้เกือบจะหวานแต่ถือว่าคบหากันด้วยมิตรไมตรีที่ดีถ้าเป็นคนคลองคู่อยู่ด้วยกันแล้วหรือเปรียบเสมือนเราถามเรื่องในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็มีเงินมีทองมีโอกาสได้ใช้ได้เที่ยวได้กินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่อาจจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยเท่านั้นเองแล้วคือสำหรับบางคนอ่ะโอเคไม่ได้คบไม่ได้ถามเรื่องพ่อแม่แล้วกองนี้กองการเนี่ยเลือกมาเนี่ยจีบเขาติดไหมยังเป็นอะไรที่เสียตังค์ให้เขาเลี้ยงเขาไปยังลุ้นไม่ได้ว่าเขาจะเอาเราหรือเปล่านะครับแต่เราต้องจ่ายครับเพื่อให้หน้าตาเราดูดีในสายตาเขาเสียตังค์แน่นอนแต่ไม่ถึงขั้นฟันธงว่าโดนเขาหลอกเอาเงินไปใช้ฟรีนะครับทีนี้กองที่3สีน้ำเงินสีฟ้าอันนี้ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าเลขแห่งการเงียบตัวใครตัวมันหรือไปถึงขั้นแยกทางคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทะเลาะแตกหักแต่รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ก็แยกกันเบากว่าแยกกันคืออะไรครับคือคำว่าห่างๆกันไว้นอนแยกห้องคุยกันน้อยลงความสัมพันธ์จะเป็นแบบค่อนข้างตัวใครตัวมันไม่ออกแนวจืดชืดนะครับแต่เหมือนว่าไม่สนใจกันมันจะอารมณ์แบบนี้ถ้าเราบอกว่าแล้วแม่กับเราพ่อกับเรารู้สึกยังไงก็จะเป็นอะไรที่คุยกันเกือบจะไม่รู้เรื่องห่างๆกันไม่ค่อยเจอกันอะไรแบบนี้ฉะนั้นถ้าดูดีสุดผมก็มองว่ากองกลางครับถึงแม้ว่ามันจะไม่โรแมนติกนักหนาแต่เป็นเรื่องการใช้เงินการได้เที่ยวด้วยกันก็ดูว่ากองสีแดงกองกลางดูแล้วน่าจะน่ารักสุดสำหรับ
ดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะครับที่ดูผ่านไพ่เลขพยากรณ์นี้ถ้าตรงใจถูกใจผมก็แนะนำครับค่าครูไม่ได้มีอะไรเลยไปทำบุญให้กับตัวเองนั่นแหละแต่ระลึกถึงสิ่งที่มันละเอียดกว่านั้นภพภูมิที่ละเอียดกว่าบางคนอาจจะสัมผัสไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่าตั้งจิตอธิษฐานวันนึงจะรู้นะครับทำบุญกรวดน้ำใดๆก็ตามอุทิศให้กับคำว่าเทวดาประจำตัวและครูบาอาจารย์แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำก็จะมีคนที่ได้ดีหลายคนแล้วสังคมก็จะดีขึ้นผมคิดเช่นนั้นเอาละก็จบคำทำนายทั้งหมดในหัวข้อที่มีว่างานธุรกิจการเรียนความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคม2566โดยผมนิติกฤตกิติศรีวรนันท์ครับก็เช่นเคยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แต่ให้เจ๋งกว่านั้นนะก็คือมาคอมเมนต์ว่าหนูเลือกกองไหนอันนี้แม่นจังหรือรู้สึกแบบนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมจะพยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยก็มาเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับทางสื่อโซเชียลต่างๆยินดีกับทุกท่านครับ